สวัสดีครับผมชื่อพาสเตอร์ครับพีรพลธงพักจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับชื่อทีมชื่อประจรลงเฟรมครับผมผลงานที่ทำนะครับชื่อเต็มที่ครับก็คือเต็มที่แบบมีเครื่องหมายคำถามอยู่ด้วยไงครับผมแนวคิดในการที่เริ่มเรื่องนี้ครับมันมีแนวคิดอยู่สองสามเรื่องที่ซ้อนกันเรื่องแรกคือเราคิดเรื่องของการรู้เท่าทันสื่ออันนี้เป็นแกนหลักก็คือเรากำลังมองว่ามาตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วทำไมเวลาเราดูสื่อโฆษณาไงครับทำไมเราถึงหลายๆคนถึงโดนสื่อชักจูงได้ง่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่ามานั่งคิดแบบเบื้องต้นคิดเร็วๆครับว่าทำไมคนเรามาถึงโดนสื่อชักนำได้ง่ายครับแล้วเราก็มาคิดถึงเรื่องของความว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราได้รับสารไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าเราไม่ได้ตั้งคำถามกับสารตั้งแต่แรกครับคือเราปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเราก็เชื่อไปอย่างนั้นเงี้ยครับผมอันนั้นคือแนวคิดแรกก็คือเรื่องของการตั้งคำถามครับผมแล้วทีเนี้ยเราก็เลยมาคิดถึงก็คือตัวเนี้ยเขาจะให้เลือกประเด็น1ข้อซึ่งผมเลือกรู้เท่าทันสื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบครับซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีภาพแทน1อย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นลักษณะที่สังคมจะรู้สึกร่วมกันก็คือการที่เรารู้สึกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแบบใช้ชีวิตแบบเต็มที่ใช้พลังชีวิตได้สุดๆอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยมาตั้งคำถามผ่านชื่อเรื่องนะครับว่ามันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการใช้ชีวิตแบบเต็มที่จริงๆหรออย่างเงี้ยครับผมอ๋อคือจริงๆอ่ะผลงานของเราพยายามที่จะให้เรื่องมันสะท้อนกลับไปที่ตัวคนดูครับว่าเอาเวลาที่เราได้รับสารเข้ามาเนี่ยเราเริ่มตั้งคำถามกับมันหรือยังอย่างเงี้ยครับผมก็คือเน้นที่จะสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยให้คนดูได้แบบว่าได้นึกคิดถึงมันว่าเอ้ยเราเป็นแบบในเรื่องไหมหรืออะไรเงี้ยครับผมจริงๆผมเป็นแฟนโครงการที่จัดขึ้นโดยโครงการปิงนะครับก็คือหมายความว่าก็จะประกวดตลอดนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยหลักการมันเป็นอะไรที่ดีครับเพียงแต่ว่ามองในมุมนึงแล้วมันเหมือนกับว่าเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้อย่างจริงๆเวลาเราพูดเรื่องของสื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เงี้ยเราก็จะโดนต่อต้านด้วยความคิดประเภทที่ว่าคือเราดื่มเราก็รู้ว่ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับว่าจะมาทำอะไรอย่างนี้ทำไมในเมื่อสุดท้ายก็ขายอยู่ดีอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆที่เราอยากมาทำช่วยตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะช่วยสะท้อนในมุมที่มากกว่าที่คนอื่นเห็นที่คิดแค่ว่าเอ้ยสสสคือการห้ามดื่มห้ามขายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราอยากให้มันเห็นในมุมมองต่างๆซึ่งพอเป็นเรื่องรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็มองว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าทำตรงเนี้ยได้สำเร็จจริงๆเงี้ยครับมันน่าจะเป็นก้าวสำคัญเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วสาเหตุหลักๆที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยาสูบเนี่ยมันได้รับความนิยมในระดับนึงมันคือการที่เราเอามันไปผูกพันกับสื่อและให้ความหมายมันในรูปแบบใดรูปแบบนึงเงี้ยครับผมจริงๆอยากให้มาดูเรื่องนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วกำลังคิดว่าน่าจะเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราได้เริ่มตั้งคำถามกับสื่อต่างๆมากขึ้นไม่ใช่แค่ในแง่ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเรื่องแบบผลิตภัณฑ์เสริมความงามเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้เท่าทันสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะพัฒนาข้ามไปอีกจุดนึงนะครับแล้วเราจะอยากทำหน้าที่เป็นจุดเล็กๆเพื่อที่จะเริ่มสะท้อนจากคำถามง่ายๆว่าเอ้ยอาจจะไม่ต้องแบบว่าถึงขั้นไปบอกว่าเฮ้ยการรู้เท่าทันสื่อต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับแต่ว่าเราเริ่มจากการแบบว่าสกิดเบาๆด้วยการบอกว่าแบบเอ้ยเราเริ่มคิดที่อยากจะรู้เท่าทันสื่อหรือยังอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณครับ